สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยสรุปในเรื่องของกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างนะครับในกระบวนการทั้งหมดโดยสรุปเลยนะครับในเรื่องของการจัดทำร่าง TOR นะครับซึ่งในรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่เขาสรุปไว้แนบท้ายคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนะครับซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่กค.วงเล็บกวจ 0405.2/845 ลงมาที่31สิงหาคม2564นะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้นะครับเราพูดคุยกันในฉบับเต็มไปแล้วในคู่มือนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจัดทำสรุปง่ายๆนะครับดูมาเรามาดูพร้อมๆกันตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และอย่าลืมกดที่ลูกกระดิ่งนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับในเรื่องของกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้างการจัดทำร่าง TOR นะครับตรงนี้นะครับหน่วยงานจะต้องกำหนดใน TOR นะครับให้คู่สัญญาเนี่ยจะต้องใช้1นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะครับในข้อ1เนี่ยหน่วยงานจะต้องกำหนดว่าพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า60%ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญานะครับอันนี้หน่วยงานจะต้องกำหนดไปด้วยนะครับใน TOR นะครับข้อ2เนี่ยจะต้องกำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า90%ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญานะครับต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อกรณีเมื่อจัดทำ BOQ แล้วเนี่ยทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงสร้างในโครงการก่อสร้างนั้นเนี่ยมีผลิตภายในประเทศนะครับทราบว่าทำ BOQ แล้วเนี่ยทราบว่าผลิตนั้นเนี่ยพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเนี่ยมีผลิตในประเทศแต่จะไม่ใช้นะครับไม่ใช้ที่ผลิตในประเทศหรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบ60%ก็จะต้องปฏิบัติดังนี้1เนี่ยกรณีที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน2ล้านบาทอันนี้นะครับท่านจะต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติหรือ2กรณีที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยเนี่ยรายการใดรายการ1เกิน2ล้านบาทก็ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับจะต้องดำเนินการใน2กรณีนี้นะครับกรณีที่มีการจัดทำ BOQ แล้วทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นเนี่ยมีผลิตภายในประเทศแต่จะไม่ใช้หรือจะใช้ไม่ครบ60%เนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยกรณีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปมีกรณีใดอันแรกนะครับ1ก็คือเราเนี่ยทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าจะต้องใช้พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือไม่มีผลิตในประเทศทำให้อัตราการพัสดุการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศเนี่ยน้อยกว่า60%ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญานะครับอันนี้ทราบตั้งแต่ต้นเลยนะครับ2กรณีเมื่อจะทํา BOQ แล้วเนี่ยทราบว่าต้องใช้พัสดุที่นําเข้าจากต่างประเทศและก็ไม่มีผลิตภายในประเทศด้วยนะครับจะแตกต่างจากในข้อเมื่อกี้นะครับซึ่งทําให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศน้อยกว่า60%ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญานะครับ2กรณีนี้เนี่ยไม่ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยก็เข้าสู่การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอนะครับจะต้องมากำหนดเงื่อนไขนะครับเช่นผลงานนะครับการขึ้นทะเบียนชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SME ที่เว็บไซต์ www.thaismegp.com นะครับเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กรณีก็คือตรวจสอบไม่พบงานที่มีรายละเอียดตรงกับความต้องการกรณีนี้เนี่ยท่านไม่ต้องจ้างกับ SME เลยนะครับ
ถ้าตรวจสอบไม่พบคุณสมบัติหรือผู้ประกอบการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วพบว่าตรงกับความต้องการนะครับถ้าตรงกับความต้องการเนี่ยในพื้นที่ก่อนนะครับมาดูในพื้นที่ก่อนถ้าในพื้นที่มี SME ไม่น้อยกว่า6รายก็ให้เชิญไม่น้อยกว่า6รายเนี่ยเข้ามาเสนอราคานะครับการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีการคัดเลือกใช้วิธีการคัดเลือกนะครับแต่ถ้าหากในพื้นที่เนี่ยไม่มี SME หรือมีแต่น้อยกว่า6รายนะครับก็ให้ตรวจสอบในบัญชีรายชื่อของสสว.ไม่น้อยกว่า6รายเข้ามาเสนอราคานะครับโดยให้เชิญในพื้นที่นั้นๆก่อนและจึงจะพิจารณาจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในพื้นที่มีไม่ถึง6รายก็ให้ตรวจสอบได้ทั่วประเทศเลยนะครับแต่ในการเชิญเนี่ยก็เชิญในพื้นที่ตนเองก่อนแล้วก็เชิญจังหวัดอื่นๆเนี่ยมาไม่น้อยกว่า6รายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหากมี SME มาขึ้นทะเบียนไม่ถึง6รายนะครับทั่วประเทศเลยเนี่ยสืบค้นข้อมูลแล้วมีไม่ถึง6รายก็ให้ใช้วิธีการดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างนะครับโดยเปิดโอเพ่นนะครับการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาก็จะมีแนวทางดังนี้นะครับจะต้องไปเพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างข้อ 1.9 ก็คือแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนเหล็กที่ผลิตภายในประเทศโดยแนบตารางภาคผนวก2และ3ไปด้วยนะครับโดยเว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาไม่ถึง60วันตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับและก็เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนที่2ข้อ 3.2 สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME ถ้ามีนะครับเพื่อพิจารณาแต้มต่อกรณี SME ไม่ยื่นก็ถือว่าตกคุณสมบัติแต้มต่อ 10% ไปนะครับแต่ไม่ขาดคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เนี่ยผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์นะครับต่อมาเนี่ยกำหนดเงื่อนไขในข้อ6หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพการพิจารณาข้อ 6.8 ในกรณีแต้มต่อที่ไม่เกินร้อยละ10ของ SME นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับกำหนดเงื่อนไขในข้อ6หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อ 6.9 ในกรณีแต้มต่อร้อยละ3ตรงนี้สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับตรงนี้นะครับก็ให้นำไปใช้กับวิธีการคัดเลือกตามมาตรา56วรรค1วงเล็บ1ด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนกระบวนการโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดจ้างก่อสร้างนะครับในการจัดทำรายละเอียดต่างๆนะครับจัดทำร่าง TOR นะครับซึ่งในรายละเอียดในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของงานจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยวิธีการดำเนินการโดยสรุปเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ